รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสวัสดีสถานีข่าวนะครับกับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD ครับและวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางแฟนเพจ Facebook นะครับ IPM Media รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM TV Official นั่นเองครับก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับมาถึงเรื่องราวข่าวแรกครับเป็นการประกวดเด็กๆกันบ้างในการเปิดตัว Reality The Not Portrait Kid ครับโดย The Not Portrait Kid โดย Not กิตตินร่วมกับรายการสยาม Pop Today ทางช่อง5นะครับพบกับโจทย์ความสามารถที่ท้าทายและหลากหลายในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบเดินแบบการแสดงและพัฒนาตนเองหากน้องๆท่านไหนที่มีความมั่นใจโดดเด่นพร้อมที่จะเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในรายการนี้น้องๆจะไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะจะมีโค้ชคนดังในวงการบันเทิงมาช่วยเทรนให้กับน้องๆนั้นก้าวสู่ฝันได้โดยมีเจี๊ยบชมพูนุชนะครับบอม KPN เมเปิ้ลพัชชุดากวิน T21 ปายสีตางโดยจะมีการคัดเลือกน้องๆรวมทั้งหญิงและชายทั้งหมดกว่า50คนเพื่อมาพิสูจน์ในแคมเปญนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับก็ขอฝากรายการ The Not Portrait Kid รายการที่จะให้น้องๆหนูๆแสดงความสามารถค่ะออนแอร์ทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2ตอนวันแรกวันที่9กรกฎาคมค่ะขอบคุณค่ะสนุกค่ะก็จะมีแคมเปญมากมายนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะได้กล้าแสดงออกแล้วก็ได้นำความสามารถที่ตนเองมีอยู่ออกมาค่ะก็จะมีโค้ดเมเปิ้ลนะคะโค้ดปายโค้ดเจี๊ยบโค้ดบอมนะคะแล้วก็โค้ดกวินค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของการเติมเต็มความรักนะครับด้วยอิเล็กโทรลักนั่นเองนะครับโดยงานนี้มีหนูแหม่มแล้วก็ป๋าบ๊อบบี้เนี่ยมาร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กันด้วยโดยคู่รักที่หมั่นคอยเติมความหวานให้กันตลอดเวลานะครับสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณหนูแหม่มสุริวิภาคุณตังวัฒนากับคุณบ๊อบบี้โรเบิร์ตภูลพิพัฒน์ที่ไม่ว่าจะทำงานออกกำลังกายหรือไปเที่ยวพักผ่อนทั้งสองคนจะมีภาพหวานให้ได้ชมตลอดผ่านโซเชียลมีเดียโดยทั้งคู่นั้นได้บอกต่อถึงเคล็ดลับชีวิตคู่ซึ่งสามารถเติมเต็มรสชาติความรักได้ด้วยเมนูอาหารที่ทำให้กันเป็นการแสดงถึงความใส่ใจและผู้รับสามารถรับรู้ได้เองแม้ไม่ต้องเอ่ยปากก็รู้ครับโดยล่าสุดคู่รักอารมณ์ดีได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Electrolux แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากยุโรปซึ่งในปีนี้ Electrolux เองมุ่งเดินหน้าความสำเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวที่เน้นการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินการรังสรรค์เมนูอาหารจากใจสู่คนรอบข้างโดยนายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ผู้จัดการทั่วไปอิเล็กโทรลักประเทศไทยเปิดเผยว่าอิเล็กโทรลักเองได้มีการสานต่อความสำเร็จด้วยแคมเปญใหม่ที่เรียกว่าสื่อถึงแรงบันดาลใจในการทำอาหารเพื่อส่งต่อเรื่องราวความห่วงใยสู่คนที่รักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวและคู่รักโดยในปีนี้อิเล็กโทรลักเองได้รับเกียรติจากคุณหนูแหม่มและคุณบ๊อบบี้ซึ่งเป็นคู่รักในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอาหารด้วยตัวเองซึ่งทั้งสองคนยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เต็มร้อยทั้งเรื่องงานครอบครัวและสุขภาพครับจริงปลื้มเลยใช่ที่เขาแบบไว้ใจแบบเข้าทางด้วยเข้าทางสำหรับคู่เราเหมือนมีความผูกพันกับด้วยใช่ใช่เพราะว่าเราเริ่มต้นจากรุ่นเครื่องซักผ้าใช่ตั้งแต่รุ่นแม่ใช่รุ่นแม่เห็นเขาแบบของเขาแบบใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงทนมากทนมากใช่ไม่เสียสักทีเออคืออิเล็กโทรลักดีทุกอย่างมีข้อเสียข้อเดียวค่ะทนเกินไปทำให้คนกลับมาซื้อซ้ำช้าส่วนตัวชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพิเศษครับเหมือนที่เรา
ราใช้เป็นไม้ตามสำหรับผู้สำหรับพิเศษนะมันในครัวค่ะเพราะเราจะอยู่ในครัวใช่ช่วงนี้มาแล้วแต่ในชีวิตช่วงนี้ชอบทำเบลนเดอร์ชอบสมูทตี้ให้แม่ก็เน้นเบลนเดอร์ตอนนี้อีกบางครั้งเราชอบอบไก่แล้วก็ไปเน้นเตาอบก็จะใช้ฟังก์ชันของเตาอบสมมันแล้วแต่ในชีวิตใช่ถ้าเป็นสูตรเหรอโอ้โหเล่ายากคือเราออกกำลังกายเราดูแลเรื่องอาหาร2 อย่างนี้ค่ะเป็นหลักสำคัญเลยอ่ะมันเลยทำให้เราแบบสนุกที่จะลุกขึ้นทำเพราะมันเห็นผลใช่ไหมคะใช่หลายคนอาจจะบอกว่าอาหารคลีนทำแล้วมันไม่อร่อยมันกินไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราทำให้อร่อยได้ด้วยตัวเราเองได้ทนขึ้นยืนได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุขภาพเลยมาแบบดีเลยนะคะใช่ดีเลยโอ้ออกเป็นบ้าเลยค่ะต้องตามไปด้วยหนูแมมเริ่มจากแค่เดินนะคะตอนนี้หนูแมมลงมาราธอนแล้วค่ะ42โลใช่หนูเคยมาราธอนครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่เขาวิ่งผ่าเมืองตอนนี้หนูกำลังมีเป้าหมายไปมาราธอนหน้าก็คือที่โอซาก้าเขาจะเริ่มตอนวันNovemberเดือนพฤศจิกาค่ะใช่ก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการเทรนกล้ามเนื้อแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารควบคู่กันไปมันอาจจะแบบไม่ได้ผอมคือเมื่อก่อนเราอาจจะแบบออกกำลังกายหนักไม่ได้ผอมใช่ค่ะแต่ว่าเราออกกำลังกายหนักเพื่อจะเทรนกล้ามเนื้อมันก็จะไปอีกเวย์นึงก็แต่อาหารยังสำคัญสำหรับการเทรนรู้สึกกับชีวิตคู่อะไรอย่างงี้ออกกำลังกายใช่หนูออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ตอนนี้คิวงานต้องตามออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายมาก่อนใช่นอกจากเครื่องครัวกันแล้วนะครับที่จะทำอาหารได้ก็ต้องมีแก๊สนั่นเองและวันนี้เวิร์กแก๊สเองก็ได้มีการมุ่งมั่นนะครับเคียงข้างสร้างรอยยิ้มโดยคว้าเต๋อฉันทวิทย์มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนล่าสุดครับโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนหรือ WP นะครับผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ภายใต้แบรนด์เวิร์กแก๊สตอกย้ำคอนเซปต์แบรนด์เคียงข้างสร้างรอยยิ้มทุ่มงบจัดแคมเปญใหญ่ Love Gift Kitchen คิดช่วยคว้าเต๋อฉันทวิทย์เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนล่าสุดของครอบครัวเวิร์กแก๊สเตรียมต่อยอดด้วยโครงการ CSR Love Tuck Love Tip เดินทางไปปรุงอาหารเมนูพิเศษเพื่อมอบให้แก่น้องๆในชนบทอีกด้วยโดยคุณชมกมลพุ่มพันธ์ม่วงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาทีมผู้บริหารครับได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้นเสริมสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อเป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจรโดยล่าสุดบริษัทได้จัดแคมเปญ Love Giftโครงการที่จะสานต่อปณิธานของบริษัทในการเป็นองค์กรเพื่อสังคมและยังเป็นโครงการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ก็คือ You First Me Later Marketing ที่เน้นการให้ก่อนการได้รับใช้การสื่อสารด้วย Emotional สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้รู้สึกถึงความรักความผูกพันให้เวิร์กแก๊สเป็นมากกว่าก๊าซหุงต้มและเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวที่พร้อมจะแบ่งปันมอบความสุขโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคิดเช่นคิดช่วยเพราะครัวคือจุดเริ่มต้นแห่งความรักครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของ Love Gift Kitchen คิดช่วยที่จัดขึ้นโดย WP Energy ที่ภายใต้แบรนด์ World Gas นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อจัดขึ้นมาเพื่อสานต่อปณิธานในส่วนของการให้ซะมากกว่าที่จะเป็นผู้ขายเราต้องการจะเจาะไปถึงส่วนของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้บริการหรือว่าตัวสินค้าเองเราคิดถึงกลยุทธ์ของการขายในส่วนของคำว่า you first me later ก็คือว่าเราให้ก่อนที่เราจะได้รับตอบกลับมานะคะเราก็จะมีโครงการในส่วนของเราได้นำแบรนด์ Ambassador หรือ Endorser เนี่ยซึ่งจะเป็นคุณเต๋อฉันทวิทย์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ Ambassador officially ครั้งแรกของแบรนด์ World Gas เลยนะคะซึ่งก็สาเหตุที่เราเลือกคุณเต๋อเนี่ยก็เนื่องจากว่าแกมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นกันเองไม่เครียดแล้วก็สนุกสนานเรียกรอยยิ้มได้ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะคล้องจองไปกับสโลแกนของบริษัทเราว่าที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราก็จะมีในส่วนของเราจะมีในส่วนของบิลบอร์ดรถบัสเองหรือว่ามีแม้กระทั่งในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรซิทคอมซึ่งจะมีอยู่6ตอนด้วยกันซึ่งคุณเต๋อก็จะเป็นอยู่ในซิทคอมเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ CSR food truck ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณเต๋อบวกกับเชฟเทเบิลคุ
เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับเชฟที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเชฟที่มาจากรายการเชฟเทเบิลไทยแลนด์นะคะซึ่งจะมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆในชนบทผ่านการสร้างสรรค์ของการสร้างอาหารจินตนาการต่างๆที่ค่อนข้างจะแหวกแนวออกไปไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไงขอฝากพี่ๆน้องๆทางบ้านเนี่ยช่วยติดตามงานของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าใครเป็น FC ของแม่นายเบลล่านี่ไม่ควรพลาดครับเรามี MV ดีๆมาฝากกันครับสนับสนุนโดยแป้งดีมอนเต้โทร02-238-8999สวัสดีไลน์ไทย HD ออกอากาศด้วยระบบ HD ความคมชัดสูงผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM จานส้มและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM พร้อมแล้วที่จะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งกับหลากหลายศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและสาระที่เป็นประโยชน์ในทุกวันพร้อมขนทัพพิธีกรมากความสามารถที่จะมาสร้างความสุขไปกับเสียงเพลงลูกทุ่งด้วยช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงวันดีๆจันทร์ถึงศุกร์รับชมรับฟังเพลงลูกทุ่งที่ขนมามากมายเพลงฮอตฮิตที่คุณคิดถึงทุกจังหวะจัดมารวมไว้ในเพลงฮิตที่คิดถึงเพลงรักเพลงเศร้าเพลงคลาวน้ำตาเพลงชิลก็มาในมนเพลงลูกทุ่งชมมันฟังเพลินจังหวะแดนซ์ในลูกทุ่งจัดเต็มชมฟังกันต่อเนื่องกับบทเพลงลูกทุ่งไม่มีหยุดในช่วงของสวัสดีเพลงฮิตและเพลงใหม่ป้ายแดงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จัดเต็มรายการสาระและความบันเทิงตลอดทั้งวัน9โมงเช้าพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งชั้นครูในลูกทุ่งหวานๆยังหวานอยู่10โมงเช้ากินไปชิมไปกับเมนูสุดเพอร์เฟกต์ที่ต้องร้องโอ้ในรายการลาบปากเที่ยงตรงมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินลูกทุ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในสวัสดีตีสนิทบ่าย2โมงเที่ยวไปเมาส์ไปสุดชิคกับ2พิธีกรสุดจิกในรายการ Mount Star เสริมทัพข่าวสังคมและแวดวงบันเทิงในรายการ News พัดและสวัสดีสถานีข่าวเปิดมุมมองใหม่ๆรับชมรับฟังบทเพลงลูกทุ่งแบบเต็มเหนียวกับช่องลูกทุ่งคมชัดของคนทั้งประเทศตลอด24ชั่วโมงทางช่องสวัสดีไลน์ไทย HD